โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Genshin Impact นะครับก็วันนี้จะมาสุ่มกาชาอายากะนะครับผมก็เพชรที่มีตอนนี้มีทั้งหมด 61,000 เพชรนะครับก็กล่าวว่าจะเอาให้ถึง C6 เลยแต่หลุดเรทต้องไม่เกิน2ครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเกิน2ครั้งหรือยังไงอาจจะได้สัก C4 นะครับอาจจะไม่ต่อ C5 เนาะก็เพราะว่าเพชรไม่พอนะครับก็ตามนั้นนะโอเคก็ไปเรื่องบนเลยดีกว่าไปก็สำหรับคลิปนี้นะครับมันจะเป็นคลิปที่อัดไว้ตอนกลางคืนประมาณเที่ยงคืนนะครับเสียงพูดก็อาจจะง่วงๆหรือพูดไม่เข้าใจหน่อยนะก็นั่นแหละครับผมไปดูกันเลยโอเค10โลแรกอันนี้นะ20,000นึงดูก่อนเดี๋ยวมันล้างไม่ดีตั้งแต่ต้นไงโอเคไปเลย10โลแรกทำเลดีอยู่ยืนอยู่หน้ารูปปั้นเทพไปฟ้ามาพี่เอาคาซิฮาคือเปตัวมาเนี่ยถ้ามันได้อย่างเงี้ยอย่างที่บอกอะเฉลี่ยให้ได้4ดาว2ตัวทุก10โลมันจะพอได้โลหลุด1ครั้งอะพอแน่นอนอันนี้กี่โลแล้วนะยังไม่ได้นับที่สุ่มไปเลยไม่ได้กดค่าเลยโอ้โหตัวเดียวปะเนี่ย1ตัวเดี๋ยวแป๊บนึงดูประวัติกันสีหน้า38นี่เป็น21โลเมื่อกี้กดไปอีก20ก็เท่ากับว่า41 50อ๋อ41อันนี้เป็น51นะเอาตรงนะดวงอ่ะไม่เคยต่ำกว่า70สักครั้งเลยเร็วสุดคือ75 90โลออกชีชีอ่ะอ้าวเมื่อกี้อันนั้นคือ90โลเหรอชีชีอ่ะใช่ใช่อีกตัวไหมดึกจังวะการันตีอายากาศแล้วนั่นเนี่ยเพราะว่ารุ่นชีชีไปแล้วอันนี้เป็น61ยังไม่มาสกิปไหมหนึ่งตัวละ71ถ้าหมดนี่ C2 ยังไม่มาเนี่ยขอคิดแป๊บนึงโอเคโอเคโอเคคือถ้าเกิด 20,000 เนี่ยควร C2 แล้วใช่ไหมพี่ใช่ควร C2 แล้วถ้ามันไม่หลุดมัน C2 อยู่รวมแต้มเกลือด้วยนะที่มีตอนนี้73ลึกจังวะ74เนี่ยโลต่อไปโอกาสเริ่มสูงแล้วแต่ว่าดวงตัวเองอ่ะไม่ดีอันนี้รู้ตัวมันจะลึกกว่านี้หรือเปล่าห่วงโอ้77คนจริงเรื่องโลเร็วแต่มันแบบไม่ค่อยเกี่ยวพี่สำหรับผมอ่ะกดเร็วมันก็ได้โอเคบางคนแม่งชอบบอกว่ากดเร็วแล้วแม่งออกยากแต่ไม่เกี่ยวยังไม่ออกอีก78อันนี้79โอเค79โอ้โหยังลึกอายากะแน่นอนอยู่แล้วโอเค79โลแรงเพิ่มคือหมดไป 9,000 เลยถ้าได้อีกทองหนึ่งถ้ามันเป็นอายากะสุ่มที่3วิโกะสุ่ม3วิโกะตรงไหนสูงทำไมตรงนี้อันนี้โคตรอันนี้มันรูปปั้นเห็นรูปปั้นแค่แต่ฟังเห็นแก่ตัวสามีโกจะไม่ได้แทนเนี่ยตรงไหนดีหน้าสามเดี๋ยวหน้าต้นไม้เนี่ยต้องส่องทองมาคาซิฮาเปโตอายากะคาซิฮาเปโตอายากะคาซิฮาเปโตอายากะผมยังแบบไม่ได้ทำเควสอันนั้นเลยพี่ซูกาชายังไม่ได้ทำเควสสุ่มอันนั้นเลยพี่โดนคาซีนเนี่ยนะเซียมซีเนี่ยนะใช่ปะใช่ๆแล้วดูดวงกันพี่ว่ามันแบบถ้าดีก็คือไป6ได้พี่ชิวๆอ๋อนี่ไงยังมีโชคยังมีโชคโอเคถือว่ายังมีโชคแล้วกันว่าอะไรนะพี่ผลพลอยค่อนข้างแต่เอ้ยเก็บสกุระด้วยโอเคอ่ะ
อะไรนะทีมอะไรนะเมื่อกี้ที่แนะนำมาหน้าต้นไม้แล้วกันไปเลยอะไรอีกหลายอันดูพี่โอเคอันนี้10โลแรกยังแต่ถ้ามันได้อย่างงี้ทุกรอบนะมันพอแหละแต่มันยากว่ะจะเหลือให้ออก2-2เรื่อยๆอ่ะสามสิบผ่านไป40ห้าสิบโหลึกจริงไอ้ที่คำนวณไว้70โลคือแบบไม่มีความหมายอ่ะแบบเท่าไหร่แล้วนะเมื่อกี้50ป่ะใช่โอเคอันนี้60อย่างลึก70อ่ะไม่ออกโอเคกีฬาโลเหมือนเดิมฟรีดีกว่าเพชรจะได้เหลือไหมอ่ะ78เหมือนเดิมเลยอ่ะเพชรเดิม79อาจจะมาเร็วกว่าเพชรเด็ดยัง72ยัง73ยังไม่มา74ยัง75ต้องมาแล้วแหละแม่งลึกมากเลยลึกทุกรอบลึกอย่างนี้อย่าหลุดพอแล้วเอ้ยยาเรียบร้อยอะไรวะนี่เอาไงอ่ะส่งต่อป่าวไปต่อไปต่อโอเคหยิบแรกมันจะไม่มีออกเร็วเลยสักครั้งเลยวะเนี่ยจะได้แบบประหยัดต้นทุนไปอีก20ผมรอดูไงหรือว่าถ้ามันแบบมีออกมาสองตัวผมอาจจะคิดอยู่แรกไว้เท่าไหร่ดีกดไปเรื่อยๆแล้วกัน30เฮ้ยโอ้มาเร็วแล้วอากาศแน่นอนอันเนี้ยข้าไปเลยไอ้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคแรกไปเรื่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆจะได้ประหยัดงบไปอีกกี่อายกะ42ใช่มั้ยโอเคเอ๊ะเดี๋ยวนะ42หรือ1 42 42 42ใช่มั้ยแต่มันยังหลุดตัวนึงอยู่จะต่อหรือจะยังไงเนี่ยอายกะอยู่ไหนวะเฮ้ย41อยู่42แล้วไปเหลือเท่าไหร่ดูก่อน42เราโดนไปเท่าไหร่เห็นว่า42เหลือ 30,000 กว่าจริงด้วยตามที่คำนวณไว้เลยเพราะว่าเราใช้เกลือไปด้วยไงC4 ได้อยู่ใช่ไหมพี่ได้เราใช้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะเราใช้ไป22,000เอ้ย23,000ถ้าหลุดทุกรอบอะ C4 แน่ๆแต่ว่าถ้าไม่หลุดเลยก็ C5 C6 ประมาณนั้นเอา C4 ก่อน C4 ก่อนโอเค C4 แล้วพอวันนี้ถ้ามันมาเร็วก็ค่อยดูอีกทีโอเคเมื่อกี้สุ่มไปกี่โลนะไอ้ไม่ได้สุ่มต่อใช่ป่ะเมื่อกี้เออใช่ไม่ได้สุ่มเออก็คืออันนี้10เนี่ยเอ็นสแลชเชอร์20ถ้ารูดเลนขอจีนะ1010ล้างไม่ดีตั้งแต่หลุดเลดรอบแรกแล้วมันควรเปิดมาไม่หลุดเลดเว้ยอ่ะ40โหตัวละครไม่ออก50
จะได้ประหยัดต้นทุนไปอีกหกสิบตัวหนึ่งตัวเมื่อกี้เจ็ดสิบอุ้ยไม่ถึงเจ็ดสิบหกเอ็ดอันนี้หกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าแกะลงมาแล้วหกหกอะไรวะเนี่ยหกหกใช่ไหมโอเคหนึ่งสองหลุดเลยทุกรอบไปสี่สี่เลยจะพอเอาจริงดูก่อนเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ28,000หมดไปหมื่นหนึ่งไงเมื่อกี้แต่เมื่อกี้มาเร็วนะเนี่ย66สี่สี่เลยพี่สี่สี่ไปสี่เลยใช่ไหมโอเคอันนี้14โลอย่าดึงคอดิมันก็46แหละ24สามสิบสี่เต้นเนี่ยแพ็กผมได้มา25พี่2550ถูกอยู่ขอพี่6267อ่ะพี่เท่าไหร่นะ24ป่ะน่าจะ34อันนี้เอ๊ะหรือ44นะสร้างไว้เด็ดชงยืน2กันไปชิวๆเออเพราะอากาศแน่ๆอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเยอะไหมอันนี้น่าจะ64แล้วป่ะ60โล2ตัวบ้างดียังโอเคไปแรกไปไม่ได้ไปดีอันนี้ไป74ยังไม่มา75นับถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยยัง7โอเคแสดงว่านับถูก77บรรยากาศแน่นอนอยู่แล้วเอาล่ะที่เนี่ยในเมื่อมันหลุดมาทุกตัวแล้วอะเราต้อง44พี่ใช่ตอนนี้เรา43อยู่แล้วถ้ามันได้2ทองอะมันพอถ้ามันไม่หลุดเลยนะรอบเนี้ยมันอาจจะพอแต่ถ้ามันหลุดมันเราต้องสุ่มให้ได้อย่างน้อย2ทองด้วยเพชรแค่เนี้ยเราอาจจะแต้มไปแลกอะไรนิดหน่อยแต่ทำไมมันหลุดเยอะจังวะที่นี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะเก็บสกุลให้ที่เก็บสกุลให้หมดก่อนเท่านี้ไปหน้าศาลแล้วกันไปมีบ้านเนี้ยไม่ได้เดินมาแถวนี้ต้องได้เก็บสกุลแอร์ยาเกะอยู่ดีเพราะเราเอาเครื่องฉิงมายืนแน่เลยเครื่องฉิงถึงมาพอต้องเอาอากาศปลดดาวก่อนปลดดาวก่อนโอเคปลดดาวก่อนนี้10โลแรกเอ20เฮ้ยโอ้โหมาเร็วหลุดหรือเปล่าอันเนี้ยมาถึง11โอ้12แล้วโอเค1บัดดีเลย2 3 4โตด้วยนะพี่5ตีลูก12นะโอ้ก็เปิด10แพ็คต่อไปเลยพี่7ไม่ต้องคิดมาก8ไม่มีแถมเลยบักตีลูกเอ้ยบุกมาอะไรตอนนี้เนี่ยขอรุดเลดจีนมาตัวหนึ่งพี่ขอรุดเลดจีนมันหลุดไม่ได้เลยถ้ากดอันนี้คือแบบ C4แล้วคือถ้าอยากหลุดก็คือสุ่มต่อไปแค่นั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเก็บการันตีไว้ให้บาร์เอลอยู่ดีพี่ก็เปิดให้หมดได้อยู่เลย
นะก็คือ18โล28คือได้ CC แล้วพี่ตัวเนี้ยได้ CC แน่ๆแล้วแต่ถ้าได้การันตีก็จะดีพี่38เลยได้หลุดทุกรอบเลยมี48เนี่ยเมื่อกี้กดให้มันทำไม่ง่ายก่อน49จะได้รับง่าย50โอเคมาไป60โอเครอบนี้70แหลก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 หมดแล้วพี่เพชรอะเหลือ 8,000 มั้ง 7,002 พออยู่พออยู่ 7S เปิดให้หมดไปเลยพี่ให้แบบมาโรลเร็วก็ยังมีการันตี2 73ทีละโรลได้แหละ74เพชรพวกนั้นจะได้เหลือไปทำอย่างอื่นด้วยถ้ามันมาก่อน75 75มาเลยอันนี้โอเคบรรยากาศแน่ๆอยู่ละโอเคทั้งหมดเท่าไหร่พี่72เหลือ 50,000 53 52โอเคโอเคพี่ดีแบบที่ดีลุกมันหลุดเร็วยังซ่อมได้ใช่ใช่โอ้แต่หลุดทุกหลุดทุกตัวไม่แย่ว่ะตัวไม่ขึ้นเลยไรพี่ชิวๆเปิดเปิดให้มันเปิดจนรุนเลยก็ได้พี่เปิดจนรุนเลยเลยไปถึงตีไว้ไปถึงใช้เพชรได้หมดเลยนะไปอ่ะต่อเดี๋ยวผมเปิดโลกให้มาเก็บซากุระพี่เฮ้ยชวนแฟนมาเล่นด้วยก็ได้พี่แต่ต้องเป็นตัวพี่เก็บซากุระสามสิบคุณจะได้รุ่นเลดมาอยู่บนนี้บัตรเอวนี้แบบน่าจะสตาร์ทใหม่นี่ไม่เป็นไรสี่สิบคงไม่มีอายกะ16ค้างไว้ที่50โล16เนี่ยมันบวกอะไรบ้างนะพี่นอกจากตีแรงในอันนั้นนะพี่ แค่นั้นเลยแล้วไอ้ 100% นั้นมันเป็นอันติได้ไหมพี่หรือว่าเป็นตีทำได้อย่างเดียวไอ้ทุก10บีอะไรทักอย่างโจมตีแล้วโจมตี300แต่ถ้า C5 ก็อันติได้เพิ่มใช่ไหมอันนี้เป็นสกิล E จริงๆอันติมันตั้งแต่ C3 แล้วโอเคก็นั่นก็คือทั้งหมดที่สุ่มไปเมื่อคืนเนาะก็ปิดคลิปในดันเลยแล้วกันนะครับบรรยากาศสวยดีโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่เนาะก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับอาจจะมาสุ่มตัวอื่นให้ดูอีกนะครับในอนาคตไม่แน่นะครับแต่ว่าถ้าผลตอบรับไม่ค่อยดีก็อาจจะไม่มีนะครับโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ手合わせならいつでも付き合おう